ุดเปลี่ยนของความคิดผมก็คือการที่ได้เจอฝรั่งมากมายเลยฝรั่งทุกคนเนี่ยมีอาชีพแตกต่างกันรายได้แตกต่างกันแต่ว่าเขามีจุดที่เหมือนกันอย่างนึงที่ฝรั่งทั่วโลกเนี่ยเป็นเหมือนกันหมดก็คือการใช้ชีวิตที่ว่าทำงานไปด้วยเที่ยวด้วยพร้อมๆกันก็คือเรียกง่ายทำงานอย่างไรให้มีความสุขถึงแม้ว่าคุณจะอยู่บนโต๊ะเขียนแบบหรือคุณจะอยู่บนสถานที่ที่มันไม่ใช่ที่เที่ยวเนี่ยแต่ถ้าคุณคิดว่าคุณกำลังจะไปเที่ยวสิ่งล้อมรอบตัวคุณเนี่ยมันคือสถานที่เที่ยวคุณก็จะมีความสุขกับที่ทำงานของคุณคุณมองออกไปนอกหน้าต่างเนี่ยอย่างผมไปทำงานดูไบเนี่ยผมมองออกไปนอกหน้าต่างเนี่ยผมเจอตึกที่สูงที่สุดในโลกคือเที่ยวแล้วนี่คือวิธีการเที่ยวของผมวิธีการเที่ยวของแต่ละคนแตกต่างกันอย่างผมเนี่ยไปเจอสิ่งที่ไม่เคยเห็นมาก่อนไปในต่างจังหวัดที่เราไม่เคยเจอมาก่อนเนี่ยไปตามไซต์งานเนี่ยเฮ้ยมันก็เหมือนกับเที่ยวไปด้วยหรือว่าในระหว่างทางที่ผมเดินทางไปเนี่ยผมได้เห็นอะไรแปลกใหม่เห็นชาวบ้านขายของแม่ค้าขายของเห็นอาหารริมทางเห็นคนปลูกข้าวปลูกสับปะรดเนี่ยมันคือวิธีการที่เราได้เจออะไรแปลกใหม่ที่มันไม่เหมือนกับบ้านเราก็คือว่าจริงๆแล้วผมก็เจอเป็นคนที่เฮ้ยถ้าเราคิดอะไรได้ปั๊บเราก็จะมาคุยกันอยู่เสมอว่าเฮ้ยโอ้เนี่ยเราอยากไปทำงานที่บริเวณนี้เราอยากจะไปเที่ยวบริเวณนี้ส่วนใหญ่เราจะพูดถึงการใช้ชีวิตซะมากกว่าการที่เราจะไปพูดเรื่องว่าเฮ้ยเราจะไปทำงานอะไรได้เงินเดือนเท่าไหร่สำหรับเรื่องเงินนะผมว่ายังไงทำงานมันก็ต้องได้เงินแต่ว่าไอ้ชีวิตหลังจากที่เราจะไปทำงานนั่นแหละผมว่าสำคัญกว่าผมเคยเมื่อก่อนเคยคิดว่าเฮ้ยในการทำงานเนี่ยเงินคือสิ่งที่สำคัญดับต้นๆแต่ตอนที่ไปทำที่ดูไบเนี่ยผมเจอคนที่ทำเงินเดือนได้สูงเงินเดือนเป็นแสนแต่สุดท้ายไม่สามารถเอาเงินเหล่านี้กลับไปได้เพราะว่าทำงานจนตายผมเนี่ยเคยเจอคนที่ทำงานจนตายมาแล้วประมาณ3คนคือตายนี่คือแบบช็อกตายไปเลยนั่นทำให้ผมกลับมาคิดว่าเฮ้ยเราเงินเนี่ยไม่ใช่สิ่งที่สำคัญที่สุดสำหรับชีวิตผมทำงานประจำมาประมาณ4ปีแต่ในระหว่าง4ปีเนี่ยได้เจออะไรมากมายได้เหมือนกับทดลองการใช้ชีวิตทดลองการใช้การทำงานการที่ร่วมประสานงานกับผู้อื่นเนี่ยได้เห็นความคิดของคนไทยที่เป็นเจ้านายเนี่ยได้เห็นความคิดของคนที่เป็นฝรั่งได้เจอคนที่จ้างเราเนี่ยจากเงินเดือนจากเงินมูลค่าการก่อสร้างเนี่ยเป็นร้อยเป็นแสนจนกระทั่งเจอคนที่มีรวยเป็นพันล้านเนี่ยคนเหล่านี้ได้เหมือนว่าเราได้แลกเปลี่ยนความรู้และได้เปลี่ยนความคิดเขาตลอดวิธีการคิดแต่ละคนเนี่ยไม่เหมือนกันวิธีการดำเนินชีวิตไม่เหมือนกันอย่างเป็นต้นว่าผมไปเจอคนจีนที่รวยเนี่ยบางคนใช้ชีวิตเหมือนคนยากจนไปจนตลอดชีวิตไม่แทบไม่ได้ใช้เงินเลยแต่ไปเจออีกคนนึงที่เป็นยิวเนี่ยเขาบอกเลยว่ามีเงินแล้วต้องใช้เงินให้คุ้มค่าที่สุดให้มีความสุขที่สุดกับเงินที่มีอยู่ไม่ว่าจะมีอยู่เท่าไหร่ก็ตามวิธีการทำงานของผมก็คือภายใน1ปีเนี่ยหลังจากที่มันอิ่มตัวเนี่ยต้องย้ายเราต้องย้ายการย้ายงานเนี่ยเป็นสิ่งสำคัญบางคนอาจจะทำงานตรงนี้ไปตลอดเป็น 10-20 ปีแต่สำหรับผมแล้วเนี่ยการย้ายงานเนี่ย1มันทำให้เราได้เจอคนใหม่ๆทำให้เราได้เจองานใหม่อย่างเป็นต้นว่าโปรเจกต์แรกเนี่ยเราเจองานบ้านบริษัทนี้ก็ทำแต่บ้าน10ปี20ปีก็ทำบ้านพอสักปีนึงเนี่ยมันก็ถึงจุดตันแล้วของความรู้แล้วเราก็ย้ายอีกบริษัทนึงที่เขาอาจจะไปทำรถไฟฟ้าเราก็ได้ความรู้ใหม่พออีกปีนึงพอหลังจากที่เราใน1ปีเนี่ยได้คุณรับความรู้ของเขามาเยอะมากแล้วแล้วก็ย้ายอีกมันทำให้เรา1ได้เพิ่มคอนเนคชั่นได้เจอคนรู้จักมากมายได้เจอลูกค้ามากมายได้เจอสิ่งแปลกใหม่อยู่ตลอดสิ่งเหล่านี้ผมว่าเป็นสิ่งสำคัญไม่เบื่อนะครับผมว่าวิธีการทำงานในการย้ายคือว่าสำหรับคนอื่นเขาอาจจะมองว่าเฮ้ยการย้ายเป็นสิ่งที่มันเหมือนกับล้มเหลวเฟลอะไรเงี้ยครับแต่ว่าสำหรับผมก็คือว่าการย้ายคือการหาสิ่งใหม่การหาความรู้ใหม่มันคือการได้ล้วนๆเลยไม่กลัวนะครับก็คือว่าผมคิดว่าทุกๆที่ปัญหามีหมดแต่มันต่างกันแค่นั้นเองครั้งที่ผมไปเปลี่ยนงานใหม่เนี่ยเราก็จะเจอคนเก่าแล้วคนเก่าที่
เขาอาจจะอยู่มานานเขามีทัศนคติอย่างนึงแต่เราไปเนี่ยเราก็ไปดูก่อนว่าให้ทัศนคติของเขาเป็นยังไงเราก็ปรับตัวของเราเองเนี่ยในเมื่อเราปรับเขาไม่ได้เนี่ยเราปรับตัวเราเองเนี่ยไปเข้าสู่เขาพอหลังจากที่เราคนเราเนี่ยมันไม่มีอะไรมากมายพอเราได้คุยกันแล้วเนี่ยเราได้แลกเปลี่ยนความคิดเนี่ยอะไรดีๆเราก็แลกเปลี่ยนกันเฮ้ยผมมีคุณมีปัญหาอย่างนี้นะและปัญหาอย่างนี้ผมเคยแก้ไขด้วยวิธีนี้ได้นะก็ลองมาแชร์กันลักษณะว่าจะเป็นการร่วมมือกันทำงานส่วนใหญ่เป็นเรื่องการแชร์การแลกเปลี่ยนกันซะมากกว่าที่เราจะไปหักล้างกันซะมากกว่าผมว่าตัวนี้จะเป็นวิธีคิดที่ทำให้ผมสามารถที่จะไปที่บริเวณนู้นบริเวณนี้ได้นี่แหละจากที่เราทำงานประจำมาสักพักหนึ่งเรารู้แล้วว่างานประจำเนี่ยไม่มีวันรวยเพราะว่าเรารายได้ทุกอย่างเนี่ยมันถูกฟิกอยู่ที่ไม่ว่าคุณจะทำมากเท่าไหร่ก็ตามเนี่ยคุณจะได้เท่าเดิมเท่าเดิมเพราะนั้นสิ่งที่เราจะก้าวไปก็คือว่าเฮ้ยเราต้องหาอะไรที่เป็นของเราเองซึ่งผมว่ามันเป็นสิ่งที่ยากค่อนข้างยากเพราะหมายถึงว่าเราต้องไปเริ่มต้นใหม่ทุกอย่างเราต้องไปสู้กับคนที่เขาทำอยู่แล้วที่เขามีอยู่แล้วและเราต้องทำให้ดีกว่าจึงจะอยู่รอดแต่ในขณะเดียวกันเราคิดว่าสิ่งที่ดีที่สุดเนี่ยบนโลกนี้มันยังไม่เกิดขึ้นมาหรอกมันจะต้องมีของใหม่มาเรื่อยๆเพราะนั้นสิ่งที่เราทำคือเราต้องสู้แต่เราต้องกล้าที่จะคิดสิ่งใหม่ออกมาซึ่งสิ่งใหม่เหล่านี้เนี่ยมันจะไปทดแทนสิ่งเก่าๆที่มันมีอยู่แต่ว่าสิ่งแรกที่ต้องทำก็คือเราต้องกล้าที่จะก้าวออกไปจากจุดเดิมต้องกล้าเปลี่ยนวันแรกที่ผมคิดว่าผมจะเปลี่ยนจากงานประจำเนี่ยไปทำสิ่งที่เป็นสิ่งของผมเองเนี่ยมันค่อนข้างเป็นสิ่งที่ยากมากซึ่งสิ่งเหล่านั้นน่ะเราจะต้องมานั่งคิดกันหลายคนส่วนใหญ่ครับก็คือวิธีคิดพวกนี้เราจะคุยกันอยู่เสมอมีพี่น้องทั้งหมดมีอยู่ประมาณ3คนก็พวกเราก็จะคุยกันอยู่เรื่อยๆเฮ้ยเราจะเปลี่ยนงานอย่างนี้เรากำลังจะทำอันนี้ขึ้นมานะมันจะดีไหมเหมือนว่าเราเรียนมาในสายวิชาชีพเดียวกันคือสถาปัตย์เราก็เลยมีวิธีคิดในบางอย่างที่คล้ายคลึงกันตรงนี้เราสามารถที่จะมาแชร์กันได้